นับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงธนาคารออมสินยังคงยึดมั่นในเรื่องหลักการของการวางรากฐานให้กับชุมชนและสังคมนะคะไม่ว่าจะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆซึ่งธนาคารออมสินยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกของคนทั้งประเทศค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคลังออมสินขึ้นพระทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออมทรัพย์และความสำคัญของคลังออมสินที่มีต่อการพัฒนาประเทศซึ่งคลังออมสินได้ดำเนินงานในรูปแบบธนาคารและได้เปลี่ยนจากคลังออมสินมาเป็นธนาคารออมสินในวันที่1เมษายน2490การจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดทวีขึ้นวันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินตามธนาคารออมสินไปที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของนะคะกับกิจกรรมดีๆออมสินปั่นเพื่อเนนจังหวัดเชียงรายที่เชียงของนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่การออกกำลังกายครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานสองฝั่งโขงไทยลาวออมสินปั่นเพื่อเนนเกิดจากความร่วมมือของธนาคารออมสินกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายโดยคุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ณบริเวณท่าผาฐานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายก่อนการปล่อยตัวทีมปั่นจักรยานสองฝั่งโขงไทยลาวพระมหาวุฒิชัยหรือพระอาจารย์ววชิรเมธีผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัยและเจ้าอาวาสวัดครึ่งใต้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้มากล่าวสัพโพธนียกถาให้พรแก่บรรดานักปั่นซึ่งมีท่านชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารออมสินข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงการคลังหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายตลอดจนสมาชิกเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน779คนนี่ไม่ใช่แค่การปั่นจักรยานข้ามโขงธรรมดาธรรมดาเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้ทุกท่านกำลังมาปั่นอยู่บนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งการปั่นจักรยานครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการปั่นจักรยานนะครับปั่นเพื่อเนนนะครับซึ่งก็เป็นการปั่นแล้วก็ระดมทุนเพื่อทำบุญต่างๆนะฮะโดยที่เดี๋ยวเราจะไปจบที่วัดครึ่งใต้นะครับตรงนี้จุดนี้ก็จะมีจุดสตาร์ทโดยที่มีนักปั่นจักรยานมาจากทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยกว่าพันคนนะครับทำให้วันนี้ที่อำเภอเชียงของค่อนข้างคึกคักมากนะครับโดยที่เรามาเริ่มสตาร์ทที่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับก็โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้มีศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารที่พักสามเณรโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัจจุบันมีสามเณรศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน100ลูกการก่อสร้างอาคารที่พักสามเณรได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อค่ะว่าเส้นทางการปั่นจักรยานออมสินปั่นเพื่อเนนวันนี้จะเป็นเส้นทางไหนบ้างและกิจกรรมดีๆเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างฝั่งไทยลาวอย่างไร